ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่วันนี้นะคะเรามาอยู่ในบรรยากาศของฝนตกค่ะเรามาบุกกันถึงกองละครมนรักลูกทุ่ง2567ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำบ้านของทองกวาวทองกวาวในเวอร์ชันนี้ก็รับบทโดยน้องชาร์ลอตออสตินนะคะส่วนพี่คราวก็คือมิวสุภสิทธิ์ค่ะแต่นี่เรายังไม่เห็นใครสักคนนึงเลยอ่ะไม่รู้เขาไปอยู่ไหนกันเดี๋ยวลองตามมาดูนะคะโอ้นี่บ้านนะคะเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงแบบถึงการคอนเวอร์เมื่อกี้ขอย่าล้างมือนิดนึงนะฮะล้างมือเอาน้ำอ่ะน้ำไหนเอาไม่เห็นนะครับไม่เห็นน้ำนะเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ตัดน้ำใส่ในอันนี้ด้วยนะคะอ่ะเช็ดมือเช็ดมือคนนี้เป็นนักแสดงจากมูลรักลูกทุ่ง2567เหมือนกันรับบทเป็นใครบ้างสำหรับคิมมอนแล้วก็น้องเปาคิมนะครับรับบทเป็นพี่แว่นนะครับเป็นเพื่อนในคราวนะครับคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคะก็จริงๆเป็นคนที่หล่อที่สุดในเรื่องแล้วหล่อที่สุดในเรื่องแล้วอันนี้เราบอกตัวเองหรือใครบอกเราคนอื่นไม่เคยบอกครับส่วนใหญ่เราก็จะมองตัวเองแล้วก็จะก็หล่อดีเหมือนกันนะอันนี้ดีมากตบมือให้เลยอ่ะเพราะว่าถ้าเราชมตัวเองอ่ะเราชมได้เลยค่ะถ้าเรารอให้คนอื่นชมแบบบางทีเขาไม่ชมนี่แหละปัญญาเรื่องแบบนี้อ่ะถูกไหมเราชมตัวเองเราชมได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาแบบว่าหน้ายังไม่ล้างฟันยังไม่แปรงก็ต้องชมตัวเองก่อนหนึ่งทีวันนี้คุณมีความมั่นใจมากเลยนะทำได้นะวันนี้นะไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งทำคาแรคเตอร์มั้ยฮะถ้าคาแรคเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าโหยมองโลกในแง่บวกรักเพื่อนมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นสีสันของเรื่องเลยนะครับถ้าผมมันคิดเครียดกับเส้นเรื่องของพี่ค้าแบบอุ๊ยปวดหัวอ่ะก็เศร้าอ่ะก็เศร้าก็หันมามองทางนี้รับรองว่ามีความสุขแน่นอนมีความสุขแน่นอนมีสีสันแน่นอนดูชงดูชุดเขาดูจากชุดก็รู้ค่ะสำคัญธรรมดานะเนี่ยนี่ธรรมดาธรรมดาเนาะเรียบเรียบเสียนอ่อนเดี๋ยวมีหนักกว่านี้นะใช้คำว่าหนักหรอ7สีเลยหรอ7สีลุ้งก็มีน้องเปารับบทเป็นคาในเรื่องค่ะสวัสดีค่ะเปากิ่งการค่ะรับบทเป็นบุปผาค่ะก็เป็นเพื่อนสาวหรือว่าคนสนิทของน้องทองกวาวนั่นเองคาแรคเตอร์เขาเป็นคนยังไงคะก็คล้ายๆพี่แว่นเลยค่ะเป็นคนหนักครับบ้าบอใหญ่ในเรื่องจริงนะไหนลองทดสอบสิพี่แว่นอีกทีไหมคะพี่คิมพี่ขอโทษพี่ไม่นึกว่าน้องจะเล่นจริงผมมาโดนทุกซีนกล้องไม่รับก็ตีอย่างเงี้ยมันชินอะเขาคีปคาแรคเตอร์ใช่ค่ะคาแรคเตอร์นะคะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแล้วก็ชอบช่วยเหลือทองกวาวก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันจะช่วยเหลือออกรับหน้าให้ตลอดอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับการมาเล่นละครของน้องปาเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกเลยค่ะตื่นเต้นมากถามจากจานคิมเขายังไงบ้างจานเนี่ยแนะนำตลอดเลยค่ะจานโอ้โหจานไม่นานครับไปฮะจานน่ารักมากแล้วก็เป็นคนแบบว่าสั่งสอนน้องดีมากดีงามมากสอนไหมบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวมุมกล้องนะเปาขยับมานี่หน่อยอนุนินนะให้มันตั้งยาวใช่ค่ะน่ารักมากไปหรือเปล่าพี่พูดตอนไหนช่วยไงอ๋อผมเป็นคนช่วยน้องเองครับใช่ถูกต้องนี่เราชมอยู่นะเป็นคนแบบว่าตื่นกล้องแล้วแบบจะชอบคัดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาแบบว่าให้คัดตัวเองเลยเหรอคือไม่ได้สั่งคัดประมาณนั้นแบบว่าหนูตกใจอ่ะก็จะหยุดจะหยุดชะงักไปเลยใช่ค่ะไมค์ช่องไหนคะเนี่ยอันนี้เป็นไมค์แบบว่าไมค์บูมไมค์บูมเอาไมค์บูมอย่างงี้โอเคอย่าเมื่อยนะอาการเริ่มไปผมเปลี่ยนเป็นไมค์ติดไปเลยนะฮะก็คือช็อตดามงดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะของหนูส่วนใหญ่จะเป็นตลกเฮฮามากกว่าจะไม่ค่อยมีดามงดราม่าเนาะเราแบบว่าสร้างสีสันให้กับทุกคนมีฉากทะเลาะกันมีอะไรแต่ว่ามันจะออกไปในแนวทางที่แบบคนเอ็นดูมากกว่าร้องไห้เสร็จแล้วก็แบบเหมือนมารักกันอีกอะไรประมาณนี้ค่ะจะไม่ค่อยแบบดราม่าน้ำตาแตกอีกคู่หนึ่งย้อนกลับไปหน่อยถึงความเป็นมนรักลูกทุ่ง2567เห็นได้จากชุดเลยชุดนี้คือเป็นแบบเป็นชุดสมัยใหม่ของเราแหละไอเดียของทีมเขียนบทหรือว่าทางผู้จัดเองก็ดีหรือว่าพี่สำรวยผู้กำกับเองก็ดีก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่นำมนรักลูกทุ่งมาเล่าในยุคของปัจจุบันนะครับทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมีไอจีมีอะไรแบบเนี้ย
มันถึงเรียกว่า2567แต่ว่าก็ยังมีกลิ่นอายเดิมๆนะจะเห็นฉากคลาสสิกที่มันเป็นไอ้นี่ใช่มั้ยที่มันเป็นฟางแล้วพนางฟางพนางไปจูจีกันแล้วก็มันเรื่องมีแว่นด้วยอยู่เหตุการณ์ขัดจังหวะเขาตลอดเลยผมว่าเลยเข้าไปพิงทำไมก่อนนี่เขามีความรักกันได้ยังไงเขามีความสุขกันจริงๆหรอวะไม่คันแบบว่าจูดจีจูดจีกันโอ้ยโอ้ยจูดจีโอ้ยระวังระวังฟางบาดแต่ว่าก็ได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกดีแต่รับรองว่ากลิ่นอายครบนะครับเพลงที่ยังได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะได้เห็นเป็นเวอร์ชันใหม่ๆที่พวกเราเนี่ยร้องเองเขาร้องเองเขามากนะอันนี้เดียวนิดเดียวเออได้นกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตาปูดเฮ้ยผมเองได้กลิ่นแปลกๆนะปูนของพี่ไอของพี่ใส่ผลอะไม่ต้องใช้ของผมท่อนเดียวจริงๆค่ะทุกคนค่ะดีเดี๋ยวตลกดี5 4 3 2เดี๋ยวผมจะร้องเพลงคู่กันให้ดูนะครับเชิญนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายปูดขอบคุณครับไม่อยากมันดีของฉันตั้งไหนมันมีอะไรอยากจะเมาถึงพี่คิมมอนเขาบ้างเห็นว่าเขาเป็นลูกรักผู้กำกับลูกรักที่สุดเลยที่สำคัญนะคะวันนั้นคือแบบไปตกด้วยกันเลยจริงๆแล้วฉากนั้นหนูจำได้นะพี่ว่าไม่มีโคลนหนูเนี่ยไม่ได้ตกโคลนแต่ว่าเขาอะเอ็นดูน้องไง อยากพาน้องไปตกด้วยคืออยากจะบอกว่าเอามาแปะหน้าหนูด้วยนะแบบว่าเต็มหน้าเลยรักแบบรักผูกพันรักน้องน้องมีความดีขึ้นไหมโอ้โหมันแย่กว่าเดิมแน่ค่ะแล้วก็ทำงานกับเมลกับชาร์ลอตก็มีความสุขมากไม่คิดว่าแบบสองคนที่แบบมีชื่อเสียงมากๆขนาดนั้นนะเขาจะแบบเฟรนลี่ขนาดนั้นเป็นกันเองเป็นกันเองมากมากเลยความประทับใจสำหรับกองนี้ครับประทับใจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกับข้าวอาหารการกินทีมงานแล้วก็รวมทั้งพี่แว่นด้วยเนาะพี่คิมนะคะก็น่ารักตลอดเลยหนูอะนึกว่าตอนแรกแบบไม่พอแล้วก็น่ารักไหมคือแบบไม่อยากพูดเยอะเนาะคือรักอะผมว่าเราทำงานด้วยการที่เรามีความสุขกันนะครับแล้วเชื่อว่าความสุขเหล่านี้มันจะส่งตรงให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูเรื่องนี้แล้วก็ชวนครอบครัวมาดูด้วยกันนะครับแล้วก็รับรองว่าเรื่องนี้จะทำทุกคนมีความสุขอมยิ้มแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆรวมถึงเด็กยุคใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสมัยก่อนเนี่ยก็ได้รื้อฟื้นด้วยเพราะเป็นกลิ่นอายลูกทุ่งงานอะไรบ้างเนี่ยเราจะเหมือนได้สืบสานทั้งประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆได้เจอกับ culture ใหม่ๆแล้วก็ความสนุกหลายรูปแบบที่ยังคงและยังสมัยใหม่อยู่เสมอครับใครคิดถึงละครเพลงเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีละครเพลงที่ดีครับต้องฝากก็ฝากด้วยนะคะทั้งตัวบุพผาแล้วก็พี่แว่นนะคะก็สนุกสนานมากอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะละครช่องนี้แบบสุดยอดนะช่อง3มนรักลูกทุ่ง2567อยากทุกคนแบบดูกันเยอะแค่นี้เพราะแบบอยากนำเหนือจริงๆตอนดูมลังทุ่งระวังนะครับหายานวดหาอะไรด้วยนะครับเพราะว่าดูนานๆเนี่ยเพราะมันจะออกจากแบบทีวีไม่ได้เลยนะครับระวังเป็นตะคริวนะครับตะหลิวขอบคุณฮะโอ้ยย้ายเถอะย้ายกลับบ้านค่ะเราว่าเราก็พอตัวแล้วนะเหนื่อยไหมคะพี่มิวบอกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสัมภาษณ์กินมันเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเข้าใจเลยพี่ว่าพี่ก็แบบพอตัวไหนคุณบอกคุณเป็นคนดีไงไงคุณบอกคุณเป็นคนดีไงคุณไม่ชอบแกล้งคุณแกล้งแต่ผมอ่ะแกล้งคุณตอนไหนอย่าแกล้งกันค่ะอย่าแกล้งกันมันได้มากเลยนะไม่ผมโกรธพี่อยู่นะว่าพี่มาแล้วฝนตกเลยถ่ายต่อไม่ได้มาไม่ใช่พี่เอามาเนี่ยคุณนิสัยไม่ดีไปว่าพี่เขาได้ยังไงเออทำไมครับโอ้ยพระเอกผมว่าเป็นตัวร้ายตลอดไม่ได้เข้ามายุ่งตลอดเลยเนี่ยพี่มิวเป็นคนขี้แกล้งนะเขาบอกเขาเป็นคนดีเขาบอกว่าเขาโดนแกล้งเขาขี้แกล้งเขาชอบแกล้งผมมาแล้วเนี่ยผมต้องดีเป็นตัวเองเออคุณน่ะชอบแกล้งผมเขาอ่ะแซวผมนี่ช่วยด้วยท่านผู้ชมเขาแซวผมว่าผมหัวหยิกมั่งผมหัวหงอกมั่งเขาแซวเขาทำให้ผมขาดความมั่นใจแล้วผมเล่นละครนี้ได้เขาเรียกว่ามันเป็นการยอมรับในตัวของคุณฉันต้องเป็นฉันจำเป็นไหมเพื่อนว่าแต่นางเอกไปไหนอะพระเอกอยู่นี่อะก็บอกว่าให้ไปหานางเอกอะเมื่อกี้ให้พระเอกเขาไปตามหานางเอกแล้วเดี๋ยวคงต้องไปหาเขาทั้งคู่น่าจะเจอกันแล้วล่ะเออโอ้ยถ้าเกิดว่าจะไปตามหาพระนางนะครับให้พี่ตรงไปพระนางอยู่ที่สวนค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคิมมอนกับน้องเปากิ่งการมากๆนะคะตามต่อดิรับอะไรเพิ่มไหมพี่เห็นอีกคู่นึงค่ะเขากำลังออกกำลังกายอยู่ตามมาดูกันเลยค่ะเอาทำอะไรกันนะคะโอ้โหแข็งแรงมากสควอทด้วยน้ำหนักน้ำหนัก60ไม่ใช่น้ำหนัก50สวัสดีค่ะ
มิวกับชาร์ลอตนะคะขาเป็นยังไงบ้างเป็นลมไหวไหมยังได้อยู่นะยังพูดไหวอยู่นะพูดไหวอยู่ครับเออทำไมเขาเวลาว่างมันเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอคะในกองนี้ถ่ายซีนถ่ายฉากเสร็จเราก็จะชอบแกล้งไงชอบแบบขึ้นแบบวิ่งขี่หลังอะไรอย่างเงี้ยงั้นถามเลยว่าเวลาว่างช่วงว่างๆในกองละครมูลละลูกทุ่ง2 5 6 7ทำอะไรกันสปอร์ตอย่างเงี้ยสปอร์ตแล้วก็เนี่ยก็นั่งคุยกันนี่แหละครับผมแล้วก็มอยนั่งอะไรกันเป็นกองที่รู้สึกว่าน่าจะถูกคอกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมีการแบบไปแฮงเอาท์ข้างนอกบ้างอ๋อเหรอเป็นกองที่แบบไม่ทิ้งกันอะไรเงี้ยจบละครแบบมันถือว่าถ่ายเสร็จปุ๊บถ้าถ่ายเสร็จเร็วก็แวะทานข้าวกันก่อนแล้วค่อยกลับอะไรเงี้ยสร้างความสนิทชิดเชื่อมากขึ้นต้องมีแบบครั้งหนึ่งจริงเหรอเฮ้ยนี่แบบขนาดนี้เลยเหรอจริงจริงสนุกคือสำหรับชาร์ลอตเองก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรียกว่าเป็นผลงานละครเรื่องแรกของชาร์ลอตเนาะตอนแรกกังวลใจไหมว่าแบบต้องมาแบบเล่นละครแล้วกับคนนู้นก็ไม่ได้เคยรู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูไม่ค่อยกังวลรู้สึกว่าเป็นผลงานที่แบบเหมือนมีโอกาสได้เข้ามาเป็นผลงานดีซะด้วยซ้ำจนกระทั่งคนถามเยอะๆกดดันไหมกดดันไหมกดดันไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าต้องกดดันใช่ไหมเนี่ยกดดันใช่ไหมเนี่ยกดดันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยกดดันนิดนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวอร์ชันเก่าก็แบบว่าเขาเรียกว่าตำนานทำได้ดีตำนานที่อยู่ยงคงกระพันอะไรเงี้ยซึ่งเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกตำนานเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีความแบบเปลี่ยนแปลงทันสมัยมากขึ้นอะไรอย่างงี้ความประทับใจอะไรความประทับใจอะไรเรียนเบียร์อะไรสปอร์ตเยอะเกินนี่ปลิจากเปลี่ยขาตอนนี้เปลี่ยมาถึงลิ้นแล้วด้วยนะคะถ้าหน้าผมเริ่มซิดขึ้นเลยไม่ต้องตกใจนะครับขอพัดลมให้มิวนะคะมีพัดลมไหมมีพัดลมนะคะมีเราส่งพัดลมส่งยาดมได้เลยนะคะรายการเรามันสดมากค่ะมาทำได้ค่ะยาดมด้วยค่ะยาดมได้ค่ะในยุคของเรามันเป็นยังไงในแต่ละตัวละครมันต่างกันจากต่างคนดูจากการแต่งตัวทองกวาวก็น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นยังไงเลยก็มีความที่แบบดื้อรั้นขึ้นเอาแต่ใจไม่ยอมคนอะไรเงี้ยเฟียสใช่มีความแบบเฟียสนิดนึงอะไรกับทั้งกับทุกคนแล้วก็กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังคงรักเดียวใจเดียวอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ส่วนของพี่คลาวก็คือเริ่มเรื่องมาครับผมก็คือเป็นต่อจากการที่ไปเรียนปตรีมาที่กรุงเทพก็คือผ่านการใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วเรียนคณะเกษตรมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาพัฒนาชุมชนต่อแต่ว่าเรื่องราวจากนั้นเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามแต่ตอนเนี้ยพาแสดงเข้าล่มก่อนค่ะฝนตกแล้วค่ะใครชอบแกล้งใครมากกว่ากันของผมจะชอบโดนคนอื่นแกล้งเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่น่าสงสารจริงป่ะตลอดทำให้ยังไงจริงป่ะยันหรือว่ายังไงตลอดก็ชอบแกล้งผมคิมมอนก็ชอบแกล้งผมจริงเหรอใช่อันนี้เพลงเศร้าต้องมาแล้วนะตอนตัดต่อเพลงเศร้าต้องมาแล้วนะแล้วต้องมีแบบเอฟเฟกต์ต้องมีแบบว่าอะไรเป็นอย่างนี้แล้วนะโดนแกล้งยังไงบ้างโดนแกล้งเวลาแบบผมหลับชอบมาแอบถ่ายตอนนอนเลยไหนพี่ไม่เชื่อหรอกพี่อยากดู มีเคยลงไปอยู่เก็บไว้เป็นอัลบั้มใช่เมื่อเช้าก็เพิ่งถ่ายสดๆร้อนๆแล้วก็จะมีแบบเหมือนเวลาที่อยากขี่หลังอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ก็แกล้งเหมือนกันอยู่ๆก็ขึ้นเลยก็แบบพี่อะไรก็ไม่รู้กันเลยก็เดินเหินไปมองพี่มิวก็กระโดดที่แย่ที่สุดคือเขาบอกว่าชอบขี่หลังพี่มิวจังเลยนี่คือขี่หลังโป๊ขี่หลังโป๊ก็ดีนะขี่หลังพ่อยังดีนะเขาเป็นคนอบอุ่นแล้วเขาแบบทำให้หนูรู้สึกพ่อตอนเด็กๆที่แบบว่าหนูชอบขี่หลังพ่อแล้วคือโตมาเราไม่รู้เราจะขี่หลังใครอ่ะเข้าใจไหมคือแบบเราอยู่แต่กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอพี่มิวก็แบบลองแกล้งขี่หลังปุ๊บเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วคือพออยู่กับพี่มิวเราดูแบบเป็นตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างงี้เพราะเขาตัวสูงอะเนาะก็ใช่เพราะไม่พอเราแบบไซส์นางงามหนูว่า173อะไรเงี้ยอยู่กับใครก็เป็นไอ้แบบอยากเป็นไอ้ตัวเล็กบ้างอะไรเงี้ยทำไมตัวเล็กกันตัวน้อยอะไรเงี้ยพออยู่กับเพื่อนคือแบบโหเป็นเดอะฮาร์กอะแล้วเพื่อนตัวเท่านี้อันนี้เลยเจอแบบนี้เลยได้เลยเอะกระโดดขี่คอขี่หลังชอบขี่หลังมีคนกระซิบมาว่าแถวนี้ใครสักคนแถวนี้เป็นลมด้วยแหละมันเป็นลมหมอกให้อ่ะใครอ่อนแอขนาดนั้นคิมมอนเป็นลมคนแรกเลยนักแสดงนำท่านหนึ่งนำอะไรคะนักแสดงนำท่านหนึ่งเขาแบบว่าใส่เต็มแต่ซีแรกไงเขาก็ไม่เผื่อไว้เขาไม่เผื่อเขาก็เลยหน้าซีดเป็นลมเขาลืมว่าเขาอายุเกิน30แล้วไงใช่คู่คุณอยู่ครับแล้วเขาก็ส่งไม้ต่อมาให้เราอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนแรกก็นั่งอยู่หน้าพัดลมสักพักก็แบบตึง
ไม่ไหวแล้วผมอ่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็นั่งกินแบบกินขนมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วชาลอตก็มานั่งข้างๆบอกพี่มิวร้อนจังเลยแล้วก็แบบไปนั่งย่ออยู่ขนมที่พื้นผมเลยบอกว่าเอ้ยชาลอตคือมานั่งบนเก้าอี้มานั่งบนดีๆเร็วเดี๋ยวนั่งตรงพื้นนะย่ามาตำกูเดี๋ยวคันเออแล้วนางก็บึ๊บก็หายไปเลยจริงก็หายไปเลยตรงนั้นเลยแล้วไม่รู้ทำยังไงแล้วผมก็แบบตกใจแล้วก็แบบไปรับแล้วก็บอกว่านึกว่าเราตกใจแล้วก็ถ่ายรูปไปตกใจแล้วนั่งดูอย่างนี้พี่ไปถ่ายคลิปเร็วมาเร็วๆไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจแล้วก็นั่งดูเหมือนเขายังมีสติอยู่เขาบอกขอเสื่อหน่อยขอเสื่อนอนหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นคะมันแบบมันอากาศความดันต่ำลุกเร็วอะไรอย่างนี้หรออากาศร้อนแล้วขาดน้ำตาลอะไรอย่างนี้ปกติต้องกินแบบของหวานก่อนเพื่อแบบมีเอเนอร์จีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบไปถึงคือใส่เต็มเลยคือเต้นหลายรอบมาแล้วอากาศก็คือแบบทุ่งนานางฟ้ารถแห่อย่างนี้เหรอประมาณนั้นเลยใช่ร้อนมากมากจริงๆแต่มันตอนเป็นลมไม่ได้มีซีนน่ารักโรแมนติกเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลยนะไม่มีแบบไม่มีแบบสโลว์แบบแบบเป็นอะไรไหมไม่มีนะนั่งกับเก้าอี้แล้วก็มองเมื่อไหร่จะตื่นเป็นไรอ่ะไม่หรอกเคลียร์ไหมแบบเมื่อไหร่ตื่นคือรายการตอนนั้นอ่ะก็ให้คนเอาเสื่อมาแล้วเสร็จทุกคนก็แบบมามุงเขาไงเขาเมาเราขนาดนี้แล้วอ่ะเราต้องเมากลับแล้วนะตลอดละครไว้อย่างเงี้ยไม่มีไม่มีอะไรให้เมาเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพี่ชายที่แสนดีคนนึงอะไรเงี้ยอันนี้มันเรียกเมาอ่ะเรียกอวยขอพี่ชีเลยแต่พี่ชายที่แสนดีมากๆเขาไม่ค่อยทำร้ายหรือแกล้งใครนะแบบส่วนมากเขาจะโดนแกล้งมากกว่าเขาโดนแกล้งเขาก็แบบไม่ตอบโต้เลยหรอไม่พ่อคุณก็ดูถั่วพ่อพระพ่อพระเอกคือเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเราควรจะเอาชนะคนที่นิสัยไม่ดีด้วยความดีมันแปลว่าอะไรแปลว่าเขาว่าเรานิสัยไม่ดีค่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรงั้นเมาเบื้องหลังฉากไหนที่สงสารเขาเยอะนะผมว่าเยอะสงสารฉากบันไดอ่ะแล้วสงสารตัวเองหรือสงสารเราสงสารเขาที่ต้องแบกเขาแบกหลายรอบมากนะแบกบันไดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีฉากที่ต้องตกน้ำสงสารฉากที่ทุกฉากเลยได้อ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนน่าสงสารมากในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงก็น่าสงสารทำให้การแสดงเขาก็ต้องแบบน่าสงสารความแบบหลายๆอย่างอะไรเนาะปีนบันไดมิวเป็นคนกลัวความสูงไหมกลัวมากพี่แล้วคืออันนี้พี่ดูดิมันสูงนะบ้านสองชั้นอะคือจินตนาการอะที่เราเคยดูเรื่องนี้มาที่สูงขนาดนี้บันไดประมาณสี่ขั้นอะแต่อันนี้คือแบบสูงบันไดเสาไฟที่เขาปีนเอาไปซ่อมเสาไฟอะใช่คำว่านั่งร้านดีกว่าเออทรงนั้นเลยแล้วคือซีนนะครับซีนคือไม่ใช่เอาบันไดมาตั้งนะซีนคือหยิบตั้งแต่หลังบ้านแล้วก็เดินมาก็ยาวฟาดต้นมะม่วงฟาดต้นมะม่วงมาจะขึ้นมาตรงนี้จังหวะที่จะฟาดขึ้นข้างบนเสียวมากต้องใช้แรงแบบเวียงงัดขึ้นมาท้องกว้างก็เสียวท้องกว้างท้องกว้างบังเข้าหน้าแต่ซีมันโรแมนติกมากโรแมนติกแต่ว่าเบื้องหลังมันตลกดีเราแกะไม่ยอมปล่อยอ่ะเพราะถ้าเราปล่อยคือเรามีแค่เดียวเลยเพราะว่าคือเราอยู่ไงต้องกว้าวรถแกะมือผ่อนที่เป็นเรื่องจบซีนโอ้ยนี่กระถาก็ไม่ไหวแล้วคือผมเนี้ยหน้าเนี้ยยิ้มธนาคารโอ้นี่ละครโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าละครโรแมนติกดราม่าท่านเนี้ยสกิลการร้องไห้ของเราเป็นไงคะชาร์ลอตเก่งมากนะจริงเหรอนี่เป็นคนเล่นด้วยแบบร้องแล้วเก่งมากเออเอาสิแต่ร้องตลอดเวลาที่เขาไม่รับนะแล้วพอแบบอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยอะชาร์ลอตตอนนี้แบบถ้าถือว่าเราตอนนี้จับหน้าที่เท้าอยู่กับตอนนี้น้ำตาไหลแบบน้ำตาไหลพ่อแล้วนะพ่อหันไปจับชาร์ลอตน้ำตามันจะแค่ขาดช่วงแค่ขาดช่วงแล้วก็มีซีนหนึ่งที่แบบว่าน้ำตามันแบบไหลพอดีจังหวะที่โดนดึงอะไรเงี้ยกลางตาเลยคือแบบไหลแล้วคัดอ้าวอุตส่าห์ร้องนะอุตส่าห์เลี้ยงมาหรือไม่ก็เนี่ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลน้ำตาไหลกล้องอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยหลายรอบแล้วแต่ว่าให้ยูว่าสกิลการร้องไห้ดีมากเป็นไงเราเป็นตัวละครหรือว่ายังไงถึงแบบว่าน้ำตาไหลแบบสั่งได้ขนาดนั้นแม้ว่าจะสั่งไม่ทันกล้องก็ตามเป็นการเรียนรู้แล้วกันว่าแบบว่าโอเคถ้าสมมติว่ากล้องแคบเนี่ยมันไปร้องเลี้ยงมาก่อนพอหันมาปุ๊บถ้ากว้างๆเนี่ยคอไว้ก่อนทำอะไรเปลี่ยนแค่ปุ๊บกันไว้ก่อนแล้วก็โอเคแล้วก็ร้องราชินีเจ้าน้ำตาคนต่อไปชาบอนมาติงฝากละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง2567ด้วยนะคะพวกเราทุกคนนักแสดงทีมงานเบื้องหลังคือเต็มที่มากๆเลยแล้วก็
ความในใจก็คืออยากจะพาละครเรื่องนี้ไปรับรางวัลให้สมกับที่เป็นมนต์รักลูกทุ่งแบบมาโดยตลอดอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแรงเชียร์แล้วก็แรงซัพพอร์ตด้วยนะคะ for international fans please support and send us a lot of encouragement because we are waiting for you guys to see this movie so stay tuned coming soon on the January next year ขอบคุณครับผมเลยดูอย่างที่น้องชาพูดเลยครับผมก็อยากจะฝากทุกๆคนให้กำลังใจเราทุกคนด้วยเพราะว่าตั้งใจมากๆทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าแฟนๆแล้วก็ต่างชาติได้เห็นก็จะได้เห็นว่าวิธีการใช้ชีวิตของไทยเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับเฮ้ยพูดดีตบมือตบมือสิเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เรื่องนี้ต้องพี่กับสายฝนชิชังวิกฤตก็พอสมควรเก็บเวลาแล้วงั้นลากันไปเลยนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิชังวิกฤตสวัสดีค่ะ เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิชังวิกฤต